แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าญาติโกและโอ้ติกา สวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกไม่ถูกจะให้ชื่อรายการว่าไงวันนี้นะนานาสาระได้ไหมเนี่ยนานาทัศนะได้ไหมเนี่ยนะไปแบบอีลุ่ยฉุยแฉกกันแล้วง่ายดีนะผมว่านะไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายจับปลายชนกลางจับกลางชนอะไรก็ไม่รู้ที่ว่านี่ผมกำลังจะบอกกับท่านที่อยู่หน้าจอ ที่อยู่บ้านเราเนาะ 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยถ้าหากว่ามีการติดตามข่าวสารจะเป็นกระแสหลักกระแสรองหรือใดๆก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของ 12เด็กน้อย12บวก1ก็แล้วกันนะ13ชีวิตติดอยู่ในโดยลำพังแล้วนะฮะในถ้ำเนี่ยที่ไม่มีน้ำมันก็สาหัสสากันนะผมให้ทราบไปนะคนไหนไม่เคยเข้าถ้ำแล้วจะไม่รู้หรอกว่ามันสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนนะครับ ผมก็ว่าผมเข้าถ้ำแหลกลานเหมือนกันนะแต่ถ้ำที่มีปัญหาคำว่าถ้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอะไรกันมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับถ้ำถ้าบอกว่าความยาวเป็น10กิโลเมตรข่าวสารที่ติดสอยห้อยตามออกมาเนี่ยไอ้น้ำท่วมในถ้ำก่อนที่จะไปถึงเด็กเด็กก็ยืนอยู่ที่จุดที่มันพ้นน้ำพอดีตรงนั้นแทบจะไม่มีพื้นที่ในการที่จะขยับตัวไปไหนเท่ากับเท่าใดลองคิดดูว่าน้ำล้อมรอบข้างบนก็ไปผนังถ้ำเพดานถ้ำกันแล้วกันข้างๆก็ถูกผนังถ้ำโอบอีกทีนึงดูสิฮะจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดกลางถ้ำกลางคืนมันบอกไม่ถูกเลยนะว่าจะไปจุดนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่คน1-2คนเกี่ยวแขนไปได้หมดนี่13คนแล้วในที่มืดโอ้โหดูไม่จืดเลยครับนี่ตามลักษณะของภูมิศาสตร์ ในถ้ำก็แล้วกันกรณีที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ยังสาหัสกันแล้วนะในการที่จะเดินคดโค้งคดเคี้ยวไปไอ้เจ้าน้ำบ้านเนี่ยความยาวของน้ำในถ้ำอ่ะประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ลึกดูไม่จืดครับ5เมตร10เมตรยังเป็นต้นน้ำในถ้ำมันจะขนาดนั้นเฉลยคนไม่เคยไปเห็นแอ่งน้ำในถ้ำนั้นก็จะไม่รู้เนาะจะไปอย่างไรผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันมันไปอยู่ในจุดนั้นได้ยังไงและมีน้ำที่มีความยาวตั้ง2กิโลเมตรคนเดินเข้าไปถ้ำณวันเวลาและสถานที่นั้นน่ะมันรู้ด้วยหรือว่าจุดนั้นคือจุดที่สูงสุดของถ้ำ
ถ้าเรามาพิจารณารูปแบบหนึ่งนะว่าไอ้มิติซ้อนมิติเนี่ยคนไหนที่รู้จักคำว่ามิติซ้อนมิติจิตซ้อนจิตก็ว่าได้เรื่องจิตเนี่ยครับไม่ได้นะครับมันไม่ต่างจากมิติซ้อนมิตินะครับเรื่องจิตยังไงก็บอกว่าธรรมะจัดสรรกันแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติก็จัดสรรกันแล้วใช่นะใช่นะเอาอธิบายคำว่ามนุษย์เนี่ยมันก็คือธรรมชาติเกิดมาในกรอบของธรรมชาติและภูเขาเรากามมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันถ้าบอกว่าต่างฝ่ายก็ต่างธรรมชาติก็บอกว่าธรรมชาติจัดสรรกับคำว่าธรรมะจัดสรรเนี่ยยังไงผมก็ยังเข้าข้างธรรมะจัดสรรอยู่นะผมไม่ได้บอกว่าธรรมะจัดไหนโอเคไหมครับธรรมชาติจัดสรรเขาจัดเพื่ออะไรนะทำไมเขากำลังตั้งคำถามให้มนุษย์หาตอบและคำตอบมาเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรกันนะหลายคนหลายท่านที่ติดตามข่าวสารก็ไม่รู้จะตอบยังไงไอ้รูปแบบนี้เมื่อตอบไม่ได้บรรดาที่เป็นอยู่นอกถ้ำนะกลุ่มที่อยู่นอกแล้วกันเอาทะเลาะกันถกเถียงเอาไมโครโฟนไปจ่อปากกันแหละกันที่จะได้ให้ข่าวนู่นนี่มาเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะอะไรคุณแรงดีไหมคุณแรงรุมกินโต๊ะผู้ที่เขาเห็นเป็นบุคคลสำคัญที่จะให้ข่าวสารมาได้แต่มาของจริงเขาไม่พูดเลยของไม่จริงของไม่แท้เอาอะถ้าบอกว่าของจริงมันอยู่ในจุดหนึ่งไอ้ร้องจากจริงเนี่ยคนที่หนึ่งร้องทีคนที่สองร้องทีคนที่สามเอาไมค์ไปจ่อปากบุคคลที่สนุนเนี่ยไอ้จริงแท้เนี่ยยังไม่เคยเจอเลยเพราะนั้นต่างก็ต่างเอาไมค์ไปจ่อปากเอาแถวที่สามกันแล้วกันนะเสร็จแล้วก็มาวิจารณ์กันจะเนี่ยเอาให้เละตุ้มเลยสุดท้ายอะไรมันเกิดขึ้นสังคมในมังสังคมที่ถนัดถนีของการใช้สื่อสารนะกับสื่อคำว่าสื่อก็คือจุดอะไรกันที่จะกระจายสาระหรือสาระเนี่ยแปลว่านำสาระมาได้ก็มาอยู่ที่สถานีจ่ายสาระเนี่ยออกไปสู่มวลเรียกว่าสื่อนำสารหรือนำสาระออกสื่อไปยังสาธารณะคือมวลชนนี่คำว่าสื่อสารมวลชนก็คือเข้าใจตามกรอบนี้ให้ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจ3คำไปไม่รอดนะเอ๊ะนะเอาล่ะลองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าต้นเรื่องจริงๆเอาล่ะทุกคนพุ่งไปยังจุดที่เป็นอันนี้คือต้นเรื่องใช่นะเมื่อต้นเรื่องเข้าไปในที่มืดคือในถ้ำไปเมื่อก็ไม่รู้ก็มีผู้คนไปตรวจสอบความเรียบร้อยที่ถ้ำคนคนนั้นน่ะไม่รู้เป็นใครแล้วครับถ้ำนี้ความดูแลของอะไรล่ะเอาอุทยานหรือเปล่า
ือเรื่องของคนที่เขาดูแลต้นไม้กันแล้วกันพืชสัตว์กระทรวงทรัพย์สินแวดล้อมอ่ะใช่นะมันจะมีกรมดูแลสัตว์ก็ จำไม่ได้แล้วนะอุทยานกันแล้วกันโอเคไหมกรมอุทยานกันแล้วกันอุทยานแห่งชาติโอเคนะแน่นอนก็จะมีบุคลากรในการตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยยิ่งเป็นถ้ำก็แปลว่ามีผู้คนเข้าออกกันอยู่เสมอๆประมาณนั้นนะครับวันนั้นก็จะมีบุคลากรกรมอุทยานกันแล้วกันไปเจอเห็นแต่จักรยานอยู่หน้าถ้ำก็ต้องบอกสื่อสารกันไปละครับจะไปไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วครับก็น่าจะเป็นสื่อสารไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านกำนันรู้เอ้าก็มาดูพื้นที่หรือเปล่าไม่ทราบละครับแล้วก็อยู่นอกพื้นที่เนาะเดาถูกก็แล้วไปเราผิดก็อย่าว่ากันตรงนี้นะครับเพราะมันต้องมีต้นที่มาที่ไปที่ไปสุดท้ายมันก็ขยายผลออกมา1วันผ่านไป1คืน2คืนผ่านไปมันก็กว้างขวางใหญ่โตเพราะว่าเด็ก จักรยานก็10กว่าคันนะฮะจะมาล่ะมันก็น่าผิดข้อเกณฑ์แค่นี้เองไอ้ตรงที่เด็กเข้าไปในนี่จะเข้าไปนะกันนักหนาอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วเข้าไปกลับไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้เดินหลุดเข้าไปได้ยังไงขนาดนั้นนะโอ้ยมันก็เกิดไปพอเวลาเข้าไปก็เชื่อว่าเนี่ยผมเชื่อว่าเฉยๆนะมันคงจะเป็นที่ที่มันแห้งสองวันสามวันผ่านมาผ่านไปพอน้ำก็มาที่ถ้ำก็คงจะเป็นเนรซ้ำมากกว่าผมยังคิดแรกนะว่าในถ้ำมันจะมีร่องน้ำในถ้ำทั่วไปอย่างพวกถ้ำลอด อาณาเวณเนี่ยน่าจะเป็นที่ราบราบเล่นอะไรต่างๆนะครับวันแรกผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะน้ำก็มาหาใหญ่เลยก็พัดกันทีเดียวนะฮะลงรูเสียครับก็ไปตามน้ำประมาณนั้นครับ ใช่ไหมฮะผมก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่แรกนะครับ คิดเอาไว้ในใจจะพูดบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะพูดซ้ำไปแต่พูดจะไม่ได้ยืนยันนะนะคือความเป็นไปได้จะเป็นนู่นนี่นั่นไปแวะมาถึงตรงนี้ก็คือต้นเรื่องคือสาระจริงๆคือสารจริงก็คือเด็กนั่นแหละคือตัวสาระทีนี้สื่อทีนี้คนที่ไปเจอเด็กคนแรกที่เจอเด็กนั่นนะฮะตัวนี้คือตัวสื่อสื่อที่ว่านี้พอเวลาเจอเด็กก็ต้องส่งสารหรือสาระเจอเด็กกันนะแล้วจะคุยกับใครต่อทีนี้ก็ทีมงานเขามีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็มีผู้นำทีมงานที่บอกว่าหน่วยซีนหน่วยซื่ออะไรเขาเนี่ยนะเขาต้องมาคุยกับทางด้านหัวหน้าหน่วยซีนนะหัวหน้าหน่วยซีนก็ต้องรับสารต่อสารคือสาระนะครับมันได้ครับจะสื่อใครต่อทีนี้ก็นำสาระเนี่ยสื่อออกมาข้างนอกถ้ำก็เชื่อว่าน่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเห็นไหมพอเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดรับสาระตรงนี้รับสาระเพราะว่าก่อนที่เข้าไปในถ้ำต้องรู้แล้วว่าใครเป็นผู้นำผู้ตามใช่ไหมล่ะบอกกันชัดเจนอยู่แล้วนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนำสาระก็คือน้องเด็กเจอแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาส่งต่อเนี่ยนำสาระเนี่ยบอกมวลชนเนี่ย
ทีนี้เจ้ามวลชนเนี่ยมันก็มีตัวแทนมวลชนเรียกสื่อสารมวลชนตอนนี้ออกสู่มวลชนแล้วทีนี้ต้นสาระมันก็มาจากแนวคนที่1สู่คนที่2สู่คนที่3ที่3คือพวกอะไรกันพวกนั้นก็จัดโต๊ะแถลงข่าวนั่นแหละครับก็นำสาระในออกสื่อสารมวลชนก็เป็นตัวแทนทีวีนู่นนี่นั่นนะวะใช่นะก็กระจายกันใหญ่โตบริหารการตาก็มีอยู่แค่นี้ฮะคำว่าสื่อสารมวลมันก็มีแค่ตรงนี้ที่เป็นหัวใจเขามันจริงๆนะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดตรงนี้นะฮะใครก็ตามที่เรียนของอะไรนะมหาวิทยาลัยเขากันมีกันทุกมหาวิทยาลัยนะมั้งนะฮะอะไรกลุ่มสื่อสารมวลชนนะเขาเรียกนิเทศศาสตร์ใช่ไหมก็หยิบเอาเนี้ยนะพอเข้าใจในจุดนี้ปุ๊บมันก็จะรู้โอ้นี่หรือคำว่าสื่อสารมวลชนอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ช่องนั่นแหละครับจุดนี้คือจุดสาระสู่มวลชนรวมเรียกว่าสื่อสารมวลชนโอเคแล้วก็เรียกว่าสื่อก็คือบุคคลครับใช่ไหมหรือคณะบุคคลทำหน้าที่แทนสถานีโทรทัศน์นู่นนี่ตัวสื่อแปลว่าทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกระจายเสียงขยายเสียงมีรูปมีสารพัดนะฮะวงตรงนั้นใช่ไหมสื่อที่นี่ก็นำสาระที่บอกว่าจากประกันจังหวัดนะครับออกมาขยายผลสื่อตัวนี้แหละฮะไม่ได้ไปเจอตัวที่หนึ่งของเด็กมันก็เลยเป็นข่าวทีเนี้ยนะฮะก็มโนกันเองขึ้นมาบ้างเนี่ยสารพัดแล้วแต่จะใส่สีใส่เข้ามาอีกอย่างคือเรื่องของทุกวันเนี้ยต้องสื่อสารที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะที่เรียกว่า IT เนี่ยครับพอเห็นพวกก็ถ่ายปุ๊บแล้วก็พูดเข้าไปในตรงนั้นแต่ซะแล้วก็ส่งเข้าไปออนไลน์ก็ยิ่งแปลกันใหญ่ทีเนี้ยไม่รู้ไผเป็นไผทีเนี้ยสุดท้ายมาถึงนาทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของสังคมเข้าไปแล้วก็แบ่งแยกเห็นไหมฮะก็ต่อว่าต่อค้าน คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆในเหตุการณ์อยู่แถวไหนทีเนี้ยแถว3แถว2หรือแถว1กันแน่เห็นไหมครับมันก็เลยไปกันใหญ่จับนั่นใส่นี่ผสมนั่นตอนนี้ก็มาวิเคราะห์เอาคนที่นั่งเป็นพิธีกรอะไรต่างๆในสถานีโทรทัศน์นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ลงพื้นที่เองถึงลงพื้นที่ก็ไม่ถึงหมายเลขหนึ่งถ้าหมายเลขหนึ่งที่มันก็ต้องดำน้ำไปหาหมายเลขหนึ่งนะครับเด็กจริงๆมันถึงจะได้มันถึงจะเป็นของจริงๆแท้ๆอันนี้ก็ไม่ได้ไปลงตรงนั้นเอาจะบอกว่านั่งเทียนได้ไหมก็ฟังแค่ข่าวสารก็นำมาขึ้นตาช่างกันนั่งวิเคราะห์วิจารณ์กันนี่อ่ะสุดท้ายก็โอ้หนักข้อเลยแล้วแต่จะว่ากันนะครับเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เนื้อเรื่องของคำว่าสื่อสารมวลชนใช่ไหมล่ะก็คงจะเข้าใจกันละสำหรับคนที่อยู่บ้านเราดูทีวีเนี่ยต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ทีนี้ผ่าฝ่ายพวกเราเจ้าค่อยก็จอเดี๋ยวนี้ครับทีนี้พอเวลารับข่าวสารต่างๆนะทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราตัวเราไม่แน่ใจว่าอยู่ในตัวต้นของสาระจริงๆเนี่ยต้องพยายามใช้สองหูให้เป็นมีห้าหูก็ต้องฟังห้าหูล่ะครับนะมีห้าหูห้าตาก็สถานีถ้ามันมีอยู่ห้าช่องก็ต้องใช้ทั้งห้าหูห้าตาล่ะครับวนเข้าไปเพราะพวกนี้กระจายข่าวไปแล้วล่ะครับก็มีอาชีพนำเอาข่าวสารสู่มวลชนหรือสื่อสาธารณชนมันเป็นอาชีพเหมือนเขาเริ่มเรียนกันนะครับทีนี้ใครล่ะจะเหนือชั้นกว่าใครล่ะใครจะมีเทคนิคนะใครจะมีสติปัญญาแล้วใครจะมีบุคคลที่เขาเรียกว่ามีอะไรมีทักษะนะในการที่จะนำเอาสาระแม้ว่าไม่ได้เจอต้นสาระจริงๆสาระคือเนื้อหาสาระในคำว่าสาระเรียกว่าสารนั่นนะฮะสารกับสาระกับความหมายเดียวกันไม่ใช่ต้นสาระต้นไม้นะไม่เอานะใช่ไหมนำมาตัวสาระเนี่ยต
้นทางจริงเลยครับหมายเลขหนึ่งก็นำมาวิเคราะห์กันสารพัดก่อไปกันกลายเป็นปัญหาสังคมทั้งที่มันก็เจอแล้วก็ถือว่าอย่างน้อยสุดก็มีโอกาสที่ช่วยเด็กมาได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นาทีนี้นะครับแน่นอนนะฮะหน่วยความให้ความปลอดภัยเมื่อเวลาเจอแล้วก็ต้องหาทางให้ความปลอดภัย 100% เราตั้งไว้ 100% ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะต้องมา 100% ออกจากถ้ำดูซิระยะทางของน้ำมันประมาณ2กิโลเมตรเราลึกประมาณ 5-10 เมตรเนี่ยจะมายังไงเนี่ยเห็นไหมครับเราใช้เวลากี่ชั่วโมงเดินทางดำน้ำออกมาเนี่ยงั้นหน่วยซีนที่เข้าไปหาตรงนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะอย่างที่บอกว่าฝรั่งชาวอังกฤษเนี่ยไปเจอเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ใช่ธรรมดาหนักเห็นไหมไปมุดเข้าไปได้ยังไงอย่างนั้นใช้วิธีไหนใช้เครื่องมือเรดาร์นำทางมันก็ไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับคงจะต้องเป็น common sense จริงๆเนี่ยหรือว่าสำนึกจริงๆอ่ะใช่ไหมฮะถึงจะบุกตะลุยกันถึงขนาดนั้นได้ต้องเป็นสำนึกยังไงก็ตามทีก็ต้องบอกว่านี่แหละคือมันเป็นจุดประกายหนึ่งขึ้นมาในโลกใบนี้นะในเรื่องของในที่มืดที่มืดผมเนี่ยพูดจังเหมือนกันใครก็ตามที่สามารถเห็นความสว่างในความมืดนะก็คือเรื่องจิตเป็นไปได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพอเวลานี้มันออกมาเรื่องของจิตไอ้จิตที่สะอาดและบริสุทธิ์มันจะเพิ่มขึ้นมากับมนุษยชาติผมว่านะแล้วมันจะมาเกลี่ยกันหมดเลยฝ่ายมิจฉาทิฐิก็ด่ามันอย่างเดียวอะไรขึ้นจอก็กดพิมพ์ด่าอย่างเดียวหรือว่าให้ความเห็นที่มันไม่ได้สร้างสรรค์นะพวกนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ใครเป็นใครกันล่ะครับเอาให้เต็มเลยนะเท่าที่ดูทั่วไปกลุ่มมิจฉาทิฐิทั้งที่อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของสารสารนะฮะโอ้ยห่างกันไม่รู้กี่ลี้ไม่ได้เห็นเลยไม่ได้เข้าใกล้เลยก็เห็นแค่หน้าจอเขานำสาระผิดบ้างถูกบ้างลักษณะนั้นก็มาวิพากษ์กันต่อเป็นคิดอะไรมันก็เลยเพราะฉะนั้นในการที่ดูสื่อสารเนี่ยครับ ก็ต้องดูรอบด้านก็ดีนะครับอย่างผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารหรือวิทยุหรือโทรทัศน์หรือนะผมก็ใจในสื่อพวกนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นแม้แต่ไม่ใช่ธรรมธรรมดาก็นำสาระให้กับผู้คนเหมือนกันแหละประมาณนั้นนะครับก็เลยเข้าใจพอเวลาส่วนที่มันมีต้นทุนความเข้าใจตรงนี้ฮะก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังให้ผ่านหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมครับพอไหวไหมครับในหน้าจอตรงนี้มันก็เป็นหน้าจอที่มันไปได้ทั่วทั้งโลกทีเนี้ยใช่ไหมอย่างเช่นคนอยู่บ้านเราดอททีวีเนี่ยอยู่ในอเมริกาก็มีออสเตรเลียก็มีญี่ปุ่นก็มีเอาไปทั่วโลกกันแล้วใช่ไหมฮะตะวันตกกลางก็มีอิสราเอลออสเตรเลียก็มีก็ดูกันอยู่อะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าได้นำเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรียกว่าถ้ำหลวงเนี่ยใช่ไหมเจ้าแม่นางนอนอะไรก็ว่ากันไปตามนะแล้วแต่จะว่ากันก็ไม่ว่าอะฮะมันเป็นผมก็พูดแต่ที่แรกมันเป็นปริศนาธรรมอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะปริศนาธรรมนาทีนี้ก็ได้คำตอบออกมาแล้วก็รอแต่เด็กจะออกมาด้วยความปลอดภัยใช้เวลานานเท่าใดถ้าหากว่าดูตามบอกว่าไอ้น้ำเนี่ยมันยาวประมาณ2กิโลเมตรลึกประมาณ 5-10 เมตรไม่รู้ว่าจุดที่มันลึกมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรอกก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ข้อจริงที่ออกมาเทน้อยให้ได้รู้พอจับประเด็นได้แล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังลองคิดว่าจะลำเลียงมาเป็นยังไงกันเนี่ยเด็กก็ว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะที่คิดแทนเด็กพูดแทนเด็กก็ไม่ได้ก็เชื่อว่านะคนที่อยู่ก็เชื่อว่าคงดำน้ำถึงจะดำน้ำไม่เป็นจะมาได้ยังไงที่นี่เดี๋ยวถึงจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจะมายังไงอ่ะ มืดก็มืดอ่ะ
เออเอาละสิเพราะนั้นต้องมีหน่วยซิ้นต้องประกอบมันจริงจังนะครับถ้าหากว่าต่อเรือได้ก็ต้องเรือต่อเรือในถ้ำอย่างนี้ดีกว่าที่จะออกมาได้หรือจะเรือดำน้ำเข้าไปดีไหมใส่แคปซูลมาทีเดียวเลยเงี้ยว่ารู้ก็จะคิดยังไงเรื่องของเขาละสิเนี่ยถามว่า1สัปดาห์จะออกมาได้ไหมเนี่ยถ้าผมฟังตามนี้นะมัน1สัปดาห์เนี่ยออกมาไม่ได้หรอกครับยังไงก็ออกมาไม่ได้อ้าว1เดือนออกมาได้ไหมเนี่ยออกมาได้ไหมโผล่1เดือนผมว่านะก็ใช้ความพยายามสูงมากนะในการที่ใช้เวลา1เดือนออกมาเนี่ยกับคน13คนโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นในยานี้นะก็แสดงความยินดีกับทุกคนทุกฝ่ายนะฮะว่าอึ้งมันก็เป็นจุดประกายให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยได้ส่องไปยังโลกทั้งใบได้ด้วยธรรมชาติจัดสรรนะหรือธรรมชาติตั้งคำถามให้มนุษย์หาคำตอบโอเคไหมครับทีนี้มนุษย์ที่หาคำตอบพอที่จะได้ก็คือความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะสำหรับคนที่เข้าไปถึงเด็กเป็นความสามารถเฉพาะตัวแท้ๆครับเรื่องนี้มันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายเลยเครื่องดำน้ำเขาก็ต้องฝึกเปลือยนะพวกนั้นเนาะมันถึงจะไปถึงตัวนั้นได้ใช่ไหมครับอันหนึ่งทีนี้ครับไอ้สิ่งที่มันออกมาในทางด้านสังคมเนี่ยก็คือครูบาอะไรบุญชุ่มใช่ไหมผมก็พยายามบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเรื่องของเจตมีแต่คนที่ก็มีตาทิพย์ที่จะเห็นใดๆในความมืดใช่ไหมต้องตาทิพย์อย่างเดียวทีนี้ทิพย์แบบไหนล่ะทิพย์แบบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ตาทิพย์ระดับ 90% แหละครับเนี้ยใช่ไหมฮะจึงสามารถที่จะไปเห็นในอีกมิติของคำว่าตาทิพย์และคำว่าตาทิพย์เนี่ยมันก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยโจงครึ่มโดยแจ้งเลยนะครับใช่ไหมฮะใครก็ตามที่ศึกษาทางด้านหัวข้อธรรมไอ้ตัวนั้นก็คือเรื่องของอภิญญานะหรือปัญญาวิมุตติใช่ไหมฮะดังนั้นต้องมีหนึ่งนี่แหละครับจะต้องรู้ภพชาติกำเนิดตัวเองบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ไอ้เจ้าความฝันของหญิงคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาใช่ไหมก็เรื่องของภพชาติที่แล้วส่งความฝันเข้ามาจนกระทั่งครูบาได้รู้ข่าวสารเนี้ยเมื่อเดือนหนึ่งถ้าผมวิเคราะห์นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของภพชาติที่แล้วเนี่ยมีไหมจะเนี่ยคนไหนก็ตามที่ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องข้ามภพข้ามชาติมานับไปถ้วนใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็บ่งชี้ให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทำให้ฝ่ายจิตนิยมที่แท้จริงเนี่ยครับขึ้นมานะครับจิตนิยมเพราะฉะนั้นวัตถุนิยมทางตะวันตกผมว่าไปไม่รอดไม่สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปยังธรรมชาติได้หมดจนยกเว้นเขาทำเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมครับพวกซื้อขายงานนี่ไม่ใช่งานซื้อขายเอาชีวิตมันเดิมพันมันนั่นเรื่องธรรมชาติล้วนๆเถอะนะมันทางด้านฝ่ายจิตนิยมผมเรียกว่าศาสตร์ด้านจิตหรือจิตตนเองครับนั่นก็วกมันยังครูบาที่ว่าเนี่ยนะเขาสื่อสารแต่ความฝันไปนู่นนะครับใช่นะจนกระทั่งคนที่เขาได้ญาณได้ฌานก็จะได้ยินปุ๊บได้เห็นปุ๊บได้ยินปุ๊บก็จะเข้าในกรอบความนึกความคิดยิ่งครูบาที่บอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญเพราะในการที่อยู่ในที่มืด3ปี5ปีอยู่คนเดียวไม่ได้พูดจาอะไรกับใครเนี่ยก็ยิ่งฝึกปรือสิ่งที่เขามีให้มันเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็เลยการอย่างรู้ที่ว่าอย่างรู้ด้วยจิตหรือว่าด้วยฌานก็ว่าได้ต้องฌานสมาบัตินะครับถึงจะเข้าไปถึงตรงมีตาทิพย์ขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระดับปัญญาวิมุตตินะก็ได้แล้วปัญญาวิมุตติ1มันมี3คำนะครับ
หยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสก็แปลว่าความหมุนมัวความขุ่นมัวทางด้านกายกายก็ต้องสะอาดนะทางด้านใจก็ต้องไม่หลงไม่โลภไม่โกรธแล้วล่ะนะที่จะได้ตรงนี้ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเห็นไหมครับหรือในหนึ่งบอกว่าไม่มีตัณหาราคะยิ่งประวัติครูบาเนี่ยบวชเมื่อแต่เนนน้อยๆเนี่ยผ่านกระบวนการธรรมชาติด้วยเอาผลิตมนุษย์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมฮะต้องไปถามท่านเองเรื่องพวกนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะนี่พอเวลาท่านอยู่ในกรอบเนี้ยอ้างถึงอ้างอิงอยู่เวลาเนี้ยมันก็ยิ่งเด่นว่าจิตนิยมจะขึ้นโลกใบนี้นะครับด้านจิตหรือจิตศาสตร์จะขึ้นก็ได้รับการสาดสางคำถามออกมาทั้งสังคมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวางเฉยแสดงความยินดีนะไอ้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไม่เคยแสดงความยินดีกับใครบอกให้ทราบไว้กลุ่มที่วางเฉยก็จะกลายเป็นแสดงความยินดีมันจะออกมาเป็นสามพาร์ทนะมันมีหนึ่งประเด็นปัญหาก็คือเรื่องเด็กอยู่ในถ้ำนี่แหละคือปัญหาหนึ่งปัญหามันจะแตกมาอยู่สามความรู้สึกที่คนในโลก1เห็นด้วย2ไม่เห็นด้วย3เฉยๆไอ้ส่วนที่ไม่เห็นด้วยย้อนแย้งอย่างเดียวเขาเรียกว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ว่าไม่เห็นด้วยไม่เหตุผลใช่ไหมครับกลุ่มเห็นด้วยก็เห็นดีเห็นงามกับทางด้านครูบาเห็นดีเห็นงามเห็นด้วยเขาเรียกว่ากลุ่มสัมมาทิฏฐิโอเคนะเห็นดีเห็นงามเรื่องจิตนิยมมีจริงนะเนี่ยก็พัฒนาเรื่องจิตใช่นะจนกระทั่งได้กลุ่มเฉยกลุ่มวางเฉยนะฮะจะเข้ามามันจะเคลื่อนย้ายมาในกลุ่มเห็นดีเห็นงามด้วยเห็นไหมครับมันก็เพิ่มใช่ไหมเรื่องจิตนิยมจะขึ้นปริมาณจะเพิ่มขึ้นส่วนมิจฉาเนี่ยเวลาผ่านไปความเป็นมิจฉาจะลดลงไปอีกทีนึงเวลาผ่านไประยะนี้มันกำลังเร่าร้อนสะสางกันอย่างรุนแรงอยู่ก็อย่าว่ากันสำหรับคนที่ดูจอนู่นนั่นไปความเห็นคอมเมนต์นั่นต่างเมื่อเวลาท่านไปเจอจำไว้ครับก็อยู่ในเกณฑ์เวลาผ่านไปปุ๊บกลุ่มที่มิจฉาเนี่ยจะกลายมาเป็นสัมมาโอเคไหมครับพอพวกสัมมาเนี่ยกลายเป็นอะไรล่ะพัฒนาออกวางเฉยจะมาแทนสัมมาจะเลื่อนมานะครับเสร็จแล้วมันก็เป็นอะไรเป็นเซอร์เคิลได้ไหมเนี่ยเป็นวงจรของมันเองเพราะนั้นก็แปลว่าจิตยมขึ้นแน่นอนนะเพราะนั้นการพัฒนาจิตรู้จักคำว่าจิตพัฒนาจิตก็คนที่พัฒนาได้ก็ออกไปสิ้นสุดการเกิดต่อไปทยอยออกนั่นแหละครับแล้วมันจะมีมากขึ้นเพราะว่าอยู่ในโลกมันลุ้นแต่ลุ้นเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมิจฉาสัมมาก็ทุกข์ใช่ไหมหรือจะเป็นกลุ่มเฉยก็ทุกข์เหมือนกันวางเฉยทุกข์หน่อย นะสัมมาเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่ใช่ไหมเมื่อแบบตราบใดมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีทุกข์ยกเว้นคนที่อย่างเช่นครูบาที่ว่าเนี่ยเขาไอ้ทุกข์ด้วยสุขไปแล้วเขารู้จักอยู่แล้วเขาแยกทุกข์แยกสุขได้ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วไม่หลงไม่โลภไม่โกรธใช่ไหมฮะขบฉันก็มังสวิรัตหรือเจประมาณนั้นนะครับเห็นไหมวิถีชีวิตเขาก็บอกแล้วว่านะ กลุ่มจิตนิยมจะขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องจิตก็ถือว่าตกยุคนะฮะลุงออกเนี่ยบอกว่าจิตบริสุทธิ์มาตลอดนะครับกายใจจิตนะคำนี้มันมาจากนู้นเลยครับไม่ใช่มันอยู่ในยุค 2,500-600 ปีกันมาแล้วนะฮะก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าปล่อยแถวอ่ะปล่อยพระอรหันต์ไง
ไปทำหน้าที่ใดๆในโลกนี้ก็แบ่งไปอยู่แต่ละส่วนของโลกใช่ไหมยุคพระพุทธเจ้าปล่อยพระอรหันต์ไปทำหน้าที่นะความสุดท้ายหรือเปล่าที่เรียกโอวาพระปฏิโมกใช่พระบรุณนะไม่รู้ โอวาทให้โอวาทกันแล้วกันกับพระอรหันต์ทั้งหมดจะขี่พระองค์ก็ไม่รู้แล้วครับความว่าไปไหนก็ได้ไอ้ตัวเองมันทำดีหนีชั่วอยู่แล้วล่ะมันถึงจะบรรลุพระอรหันต์ได้ทำดีหนีชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์พระอรหันต์นี่ได้ตรงนั้นน่ะใจต้องสงบสงบต้องเป็นกลางนะครับเป็นกลางก็กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสัมมานี่นะครับจะเป็นกลางได้ก่อนกลุ่มวางเฉยก็จะพัฒนาสัมมาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะกลุ่มสัมมาเนี่ยจะพัฒนาออกไปได้โอเคนะอันนี้เพราะฉะนั้นยุคที่มีการปล่อยแถวพระพุทธเจ้าปล่อยแถวพระอรหันต์ไปทำหน้าที่ก็มีคำสวยบอกว่านะคือพระอรหันต์ทั้งหมดเขาได้อยู่แล้วคำพูดต่อไปเด่นพระอรหันต์ทั้งหมดเขาทำแน่ๆอยู่แล้วคือดีชั่วทำใจสงบใจกลางอุเบกขานั่นแหละใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์ใช่ไหมทีนี้เวลาไปสู้คนเนี่ยก็ต้องสอนบอกว่าจงทำดีละชั่วใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสมีคำว่าสะอาดกรรมกันเพราะนั้นก็พัฒนาผู้คนทำไงก็ให้เขาจิตสะอาดแล้วพัฒนาเกิดไหวก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าจิตมันขุ่นว่ามันขุ่นมัวมาตั้งแต่นู้นเนี่ยเกิดบิ๊กแบงนี่ครับที่ผมใช้คำว่าอวิชชาครอบงำโอแชนั่นก็คือหัวข้อธรรมที่จะสมบทบาทนั่นนะครับอวิชชาเป็นตัวเริ่มเป็นตัวครอบเนี่ยโลกใบนี้ก็เป็นโลกแห่งชานะจำไม่ได้ครับอวิชชามันปิดมันครอบงำตั้งแต่จุดศูนย์กลางของโลกกระทั่งถึงสุดอากาศเนี่ยคืออวิชชาหมดแหละอาจารย์นอเนี่ยครับเหมือนใครก็ตามที่รู้จุดจางของโลกมันคืออะไรแล้วก็เหนือโลกนอกโลกคืออะไรนั่นนะครับต้องจิตบริสุทธิ์มันจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะสรุปความว่านะฮะถึงยุคจิตนิยมจะขึ้นแต่ก็คือทางด้านสี่ตะวันออกแล้วนี่แหละครับในวิชาปรัชญานั่นนะครับปรัชญาตะวันตกว่าด้วยเรื่องของวัตถุนิยมมันจะตกต่ำวัตถุนิยมนี่ตกต่ำต้นรายการวันนี้ผมบอกว่าแม้ว่าความเจริญด้านวัตถุก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยเพราะฉะนั้นตัวที่วัตถุมันจะตกต่ำลงมาจิตนิยมจะขึ้นคือซีโร่ตะวันออกทีนี้มันมาโป้เช่ที่ประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้แหละครับมันเป็นโป๊ะแชะที่ประเทศไทยโดยมี13ชีวิตนะฮะเป็นอะไรเป็นคำถามนะเรื่องราวธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยเป็นคำถามวิทยาศาสตร์สรุปก็คือไม่สามารถที่จะไปหาเด็กได้โดยผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์แต่เป็นความสามารถเฉพาะตัวแท้ๆนะฮะของนักทั้งดำน้ำทั้งมุดถ้ำด้วยนะซึ่งเป็น คนอังกฤษใช่ไหมล่ะก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมันพอเวลาออกจากปากเขาทั้งหมดมันเป็นภาษาสากลเห็นไหมครับคนทั่วโลกทั่วไปก็จะรู้ว่ามันประเทศไทยนี่ก็สามารถยกระดับขึ้นมาในรูปแบบของสากลในเรื่องของจิตนิยมโดยมีครูบาบุญชุ่มเนี่ยบุญชุ่มบอกนะผมก็ไม่ค่อยจำชื่อเลยก็ได้นะเป็นตัวประเด็นแล้วผมก็อธิบายขยายความเพิ่มเติมแค่ตรงนี้และกรุณาพิจารณานิดนึงครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราทีวี 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยอยากจะให้ลองตามแนวทางนี้ลองดูครับว่าจริงๆทั้งหมดก็คือเรื่องของกายใจจิตเนี่ยครับใช่นะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านฝ่ายลุงออกนิดนึงคำที่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าทำดีให้สุดขั้วหนีช่วยสุดขีดเหมือนถ้าว่ารู้ว่าดีก็เอามันสุดขั้วไปเลยรู้ว่าชั่วกว่านี้ให้มันเต็มที่ไปเลย
นะทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดจะนะซึ่งต่างกับคำที่พระเจ้าให้ไว้กับพระทหารยุคสมัยนั้นไปไหนก็ตามทำดีสอนมนุษย์นะฮะทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตสะอาดและผ่องใสโอเคไหมมาทางฝ่ายลุงออกทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้มันสุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ดีไหมล่ะผมก็พูดจังจิตบริสุทธิ์พูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วทุกคนใจนะฮะมันพัฒนาได้มันจะได้พวกนี้ถ้าหากว่าพัฒนาได้มันก็จะไม่มีทางได้เพราะนั้นต้องมีตัวชี้นำครูบาบุญชุ่มก็ถือว่าจุดประกายให้กับคนทั้งโลกได้รู้นะซึ่งเด็กก็เป็นคำถามใช่ไหมครับใช่นะแล้วก็สามารถที่จะใช้ส่วนตัวนั้นทางด้านพระพุทธศาสนาจะขึ้นเห็นไหมครับมีบุคคลอื่นในศาสนาอื่นไหมครับที่จะมาทำในกรอบนี้คนบ้านเราก็มีกี่ศาสนาแต่ทีนี้ใช่ไหมฮะก็มีแต่พระสงฆ์ที่ถือว่าพุทธศาสนาพุทธเนี่ยก็มาเป็นตัวจุดประเด็นหนึ่งก็แล้วกันเป็นตัวละครสำคัญมากในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะแต่เอาเด็กมาได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวใช่นะไปรู้ไปเห็นนะความสามารถเฉพาะตัวทีนี้จะเอาเด็กออกมาเนี่ยต้องเป็นความสามารถเป็นหมู่คณะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวทีนี้ใช่ไหมหนึ่งคนสองคนออกมาไม่ได้ครับชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้เข้าใจในกรอบนี้พอเวลาสงสัยและเกิดความเข้าใจเราก็จะมีความสุขใจแค่นี้ถ้ายังไม่เข้าใจมันก็ยังทุกข์ใจอยู่ยังข้ามทุกเรื่องใดๆที่ยังไม่เข้าใจหรือสงสัยก็พยายามให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยมันจะถอดถอนความเชื่อไม่ได้หรอกเราต้องคำถามเข้าใจในส่วนที่มีความเชื่อให้ได้ปฏิเสธความเชื่อไม่ได้ไม่เชื่อก็ต้องต่อไปนี้ก็ต้องถอยหลังคำว่าเชื่อไอ้คำว่าเชื่อเนี่ยต้องเข้าใจในส่วนที่เชื่อให้ได้ขณะเดียวกันต้องเข้าใจในส่วนไม่เชื่อให้ได้เหมือนกันก็ถือว่าทำให้สังคมดีขึ้นก็มาแยกกันระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออย่าเล่นแบบทะเลาะกันตีกันตอนนี้มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทะเลาะกันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันอย่างนั้นระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่เชื่อตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมกันส่วนทางผมว่าผมเข้าใจในฝ่ายเชื่อด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจในส่วนที่ไม่เชื่อด้วยเหมือนกันจึงใช้คำว่าแชร์ผ่านหน้าจอในขณะนี้นะครับท่านก็ค่อยๆสดับเอาก็ไม่ถึงกับหนักหนาสากันเท่าไหร่ปริศนาธรรมนี้ก็ถือว่าได้มีข้อเฉลยออกมาแล้วนะครับก็รอที่มันออกมาเป็น 100% เด็กออกมา 100%ปลอดภัยทั้งหมดนั่นนะครับเป็นความสามารถองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับชาวโลกก็จะยกย่องนะ ยกย่องนะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันถึงวาระชาวโลกต้องยกย่องกันแหละประเทศไทยมันเสียหายมาเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วนะครับหรือจะเถียงทีเดียวใช่ไหมล่ะใดๆเยอะแยะแต่เรื่องนี้มันปริศนาทำจุดประกายออกมาก็ให้มีหลายๆหลากต้องเข้าใจในเชื่อให้ได้หลายหลากมากชนิดทำให้เราสามารถที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างบุคคลที่เขาแสดงออกความไม่เชื่อกับคำว่าเชื่อและของจริงก็ปรากฏออกมาคนที่เขาได้ญาณได้ฌานเขาก็บอกให้รู้ล่วงหน้าคนที่มีความสามารถพิเศษก็นะก็สองอย่างประกอบกันสุดท้ายก็น่าจะเข้าท่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะผมก็ค่อยๆเคลียร์ดูคำถามมีไหมครับที่ไปรู้ไปบันทึกชาติที่แล้วแต่แม่นางณเวลานี้ไม่มีจริงใช่ไหมครับ ผมก็ตอบไม่ได้ละตรงนี้แหละครับอันนี้ยืนยันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยครับมีคำว่าจิตวิญญาณล่องลอยนะ
นะฮะอย่างเช่นเวลาตายแล้วไปไหนนี่แหละครับตายแล้วไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองผมก็พูดมาตลอดเหมือนกันแหละครับไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนั่นเฉพาะเนื้อหนังมังสานะพี่เอ๋ยแต่เจ้าพลังงานเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะเอาไปเผาแล้วนะก็จะมีพลังงานออกมานะให้รู้ไว้ไปเผาแล้วนี่แหละครับพลังงานที่มันจะต้องล่องลอยไปไหนก็ไปไปเถอะจะไปก่อกลุ่มไหนก็ไปเกิดใหม่ยังไงก็ไปทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยก่อนที่จะล้มหายตายจากไปเนี่ยครับมันต้องเกิดใหม่อยู่กันยังข้ามนะครับแต่เกิดแบบไหนอย่างไรเนี่ยคนที่เขาเกิดมาหลายภพหลายชาติก็สามารถที่จะย้อนอดีตชาติให้ได้หนึ่งในนั้นก็คือความฝันที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับมาถึงหลวงครูบาที่ว่าเนี่ยก็โยงใยกันก็ทำให้รู้เนี่ยนี่ก็คือเรื่องราวของภพชาติส่วนหนึ่งก็มาเกี่ยวข้องเห็นไหมครับก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าภพชาติเห็นไหมครับทีนี้ส่วนที่ อะไรล่ะครูบาที่ว่านี้ก็ได้ชี้เห็นแล้วว่าท่านก็พัฒนาสารภาพจิตขึ้นมาได้ถึงขั้นตาทิพย์ซึ่งก็มีในคำสอนของพุทธศาสนาแล้วว่าจักขุทิพย์นี่ไงนะเป็นหนึ่งในอภิญญานะบอกให้ทราบไว้มันอภิญญามีกี่ข้อดูซะหนึ่งฟังให้ดีนะครับหนึ่งเลยละฮะหนึ่งตาทิพย์สองหูทิพย์สามรู้ความนึกความคิดของสัตว์ทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดเหมือนกันโอเคไหมไม่ได้ไปเกี่ยวเทวดาเลยเอาเทวดาก็ได้ถ้าตามคำสอนเทพพรหมเนี่ยจะรู้หมดแหละก็ได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะก็ได้หูทิพย์ตาทิพย์นะแล้วก็มีใจทิพย์ใจทิพย์เนี่ยแค่นึกก็เป็นไปตามนึกก็แล้วกันใจทิพย์ก็แปลว่าจะต้องรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมแล้วก็มีอีกต้องรู้เรื่องราวของอดีตชาติของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าบทเพนิวาสานุสติสี่เข้าไปแล้วนะครับใช่นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายอภิญญาห้าเนี่ยบอกกันหยุดแล้วอสวกิเลสหรือสิ้นแล้วอสวกิเลสก็ได้คำว่ากิเลสแปลว่าขุ่นมัวนะครับหมดแล้วซึ่งความขุ่นมัวอะไรถ้าไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์นะเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือใช่แหละนะถึงจะบอกหมดแล้วทางขุ่นมัวของจิตจิตคือความสว่างนะก็เห็นความสว่างในความมืดมันจะเห็นตรงนั้นได้ทีนี้ท่านสว่างแบบ 99% 90% หรือ 100% ล่ะทีนี้เห็นไหมหรือจะว่าไงไม่รู้ถ้าก็ถามผมถ้า 100% ก็ต้องเป็นความใสอย่างเดียวเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมจิตบริสุทธิ์ต้องใสอย่างเดียวเท่านั้นเองนะฮะไอ้ความสว่างเหมือนไฟแต่นี่แค่ความสว่างนะครับพอเวลาคนไหนพัฒนาจิตได้เนี่ยมันจะเป็นจิตประพัดสอนจิตสะอาดจิตประพัดสอนมันอยู่ในกลุ่มเทพนั่นแหละนะกลุ่มพรหมอรูปพรหม16ชั้นนั่นน่ะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าจิตประพัดสอนก็คือจิตสะอาดแต่ถ้าหากไปรูปของกลุ่มอรูปพรหมตอนนั้นจิตเป็นพลังนะทีนี้นะเป็นพลังงานนะครับพลังงานนั้นจะเห็นสีเห็นต่างสารพัดในตานะครับไม่รู้เยอะแยะสีก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่ามันผ่านจุดนี้อรูปพรหมปุ๊บก็จะเป็นคำว่าใสไปเลยนะครับใสเนี่ยตอนนี้ใสก็อินฟินิตี้แล้วทีนี้เห็นไหมครับคำว่าใสเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าถอดจิตไม่ต้องไปถอดมันหรอกจิตถอดไม่ทำไมจิตมีกี่ดวงไม่ได้ถอดจิตไม่ต้องถอดจิตเป็นธาตุรู้แล้วรู้แต่ต้นถึงปลายเด้อตั้งแต่ปลายถึงต้นถึงปลายเรียกว่าจุดเกิดจุดดับก็จุดเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะไปถอดไปทำไมจิตใช่ไหมถอดไปทำอะไรไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยคำว่าถอดจิตไม่ใช่ถอดจิตเนี่ยเขาถอดจิตเนี่ยผิดหมดแล้วครับบอกให้ก็ได้นะรู้โดยจิตรู้โดยจิตเพราะจิตคือธาตุรู้เนี่ยต้องรู้โดยจิตจะเป็นต้นทางปลายทางจุดเกิดจุดดับเกิดตรงไหนดับตรงไหนนาทีนี้มันมาถึงจุดเกิดปุ๊บแล้วก็ดับปั๊บประมาณนั้นครับโอเคไหมนี่ก็คือเรื่องราวของอภิญญาห้าที่พูดเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับ
แล้วส่วนตัวหกอะไรครับที่เขาเรียกว่าฤทธิ์นั่นแหละฤทธิ์เดชนั่นแหละครับความจริงคนก็มีสิ่งนี้เขาไม่บอกเขามีฤทธิ์หรอกครับเฉยเฉยโอ้ยจิบจิบเจ็บเจ็บของเล่น นะแต่แน่นอนครับต้องบุญฤทธิ์อย่างเดียวนะครับจึงจะได้ต้องบุญจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาครับต้องบุญอย่างเดียวฐานบุญอย่างเดียวครับจึงจะได้ประสบผลได้นะครับบุญนี่ต้องบุญแบบ 100% เนี่ยนะจึงจะได้พวกนี้นะครับลองใคร่ครวญดูเล่าสู่กันฟังครับโอเคนะคุณกรุณานะฮะอีกทีหนึ่งทวนคำถามนิดนึงที่ไปรู้เป็นบันทึกชาติที่แล้วแต่แม่นางนอนณเวลานี้ไม่มีจริงใช่ไหมก็แปลว่าไปเกิดแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไม่ตอบลุงออกตอบไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เราสู่กันฟังนั้นถ้าหากว่าจะถามต้องถามนู่นนะฮะถามใครที่ถูกต้องเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับนางนอนนางนอนนั่นนะก็คือครูบานั่นแหละครับไปถามตรงนั้นจะมีคำตอบว่ายังอยู่ในถ้ำหรือเปล่าหรือว่าไปไหนแล้วหรือว่าอยู่ที่ไหนต้องถามตรงนั้นนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าไว้ให้ฟังในแบบกว้างๆในแบบที่ว่านี้นะฮะเอานะอย่าไปใส่ใจเขาจะเป็นนางนอนคว่ำนอนหงายก็อย่าไปสนใจตรงนั้นสนใจตัวเราดีกว่าทีเนี้ยกลับมาถึงตัวเราก็คือเรื่องกายของเราใจเราจิตเราเนี่ยมันน่าจะลงตัวตรงนี้ดีที่สุดโอเคนะอันนี้ก็รู้เขาโดยก็รู้เขาโดยลุงหอกเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับใช่ไหมฮะแล้วที่สุดแล้วต้องมารู้ตัวเราเนี่ยกายใจจิตของเราเองอย่าลืมตัวเราเป็นอังคารนะครับฟังลุงหมอก็ต้องไปไหนสามคงน้ำห้าคงน้ำก็มาถึงตัวเราทุกครั้งไปกายใจจิตของเรานี่เองโอเคไหมครับที่ลุงหมอเคยบอกว่าเทพพรหมไม่มีจริงมันอยู่ในตัวเราโอเคอยู่นอกตัวเราหงบอกไม่มีหรอกถ้าหากว่าอยู่นอกตัวเรานะไม่มีมีบอก นะมาส่วนตัวอะไรทีเนี้ยมีบอกจะไปเยี่ยวราชให้ดูเงี้ยผมก็พูดมาตลอดจริงๆเนี่ยตรงนี้เราจะรู้ในส่วนตัวเรานี่แหละครับนะมันถ้าหากว่าเราไปเห็นสมาธิมันเห็นจริงๆนะมันมีจริงๆแต่มันเอามาให้ใครดูไม่ได้มันเป็นความเฉพาะตัวเมื่อเอามาให้ใครดูไม่ได้แล้วจะพูดไปทำไมทีเนี้ยเออเล่าให้ฟังแค่นี้ก็โอเคนะเป็นคำถามคำตอบก็เล่าให้ฟังกันตรงนี้สุดแล้วมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยเพราะเรารู้เราเองนะฮะรู้กายเรารู้ใจเรารู้จิตเราก็รู้ในตัวเราหมดแหละมันไม่มีหรอกข้างนอกมีก็อยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนะครับไอ้ทรงร่างร่างทรงก็มีส่วนใช่ไหมมีส่วนก็คือจิตของคนที่เขาไม่บริสุทธิ์มันก็แสดงมายาไอ้เทพพรหมเทวดามันก็แสดงมายาไปตามบทบาทของมันแหละความจริงคือจิตคนมัวของแต่ละคนแต่ละท่านนั่นเองครับโอเคไหมนี่จบตรงนี้ได้นะอยู่ในตัวท่านนะให้เจอกายใจจิตถ้ามันจะมีนะครับอย่างนี้ไปไหนแต่สมองฉายให้เห็นใช่ครับมันจะเห็นในสมองเราเนี่ยในประสาทตาเนี่ยประสาทตากับสมองมันก็ถึงกันใช่ไหมครับประสาทตากับสมองเนี่ยมันก็ถึงกันใช่ไหมก็เห็นได้ในตาเห็นได้ในสมองมันเรื่องของประสาทตานะที่มันลิงก์อยู่กับสมองก็บอกว่าเห็นในสมองมันก็ไม่ผิดโอเคไหมแต่เห็นในตามันก็ไม่ผิดเหมือนกันแหละเพราะตากับสมองมันก็ลิงก์เข้าหากันอยู่ในระบบของประสาทไงประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกที่ได้กลิ่นไม่ใช่ประสาทเท่านั้นครับได้กลิ่นนะจมูกได้กลิ่นก็คือประสาทโอเคไหมลิ้นได้รู้จักรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นก็คือระบบของประสาททำงานไอ้ส่วนตาก็คือสีเขียวเหลืองแดงนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับนี่คือประสาทตาส่วนหูก็เสียงสูงต่ำต่างๆในหูเนี่ยแต่เสียงไหนล่ะครับเป็นเสียงที่คงที่หูทิพย์จึงจะคงที่นะหูทิพย์เป็นคลื่นนะครับแต่ถ้าหากว่าหูไม่ใช่ทิพย์มันก็มีคลื่นสูงขึ้นต่ำกันอยู่เงี้ยนะก็ทำให้วอกแวกถ้ามันทิพย์ไม่บริสุทธิ์นะถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บก็เป็นคลื่นเดียวอยู่งั้นแหละทำนองนี้นะถ้าคลื่นเสียงเนี่ยมันจะคลื่นเดียวถ้าหูทิพย์มันจะเป็นยังไงนะพูดจังกะว่าลุงออกได้หูทิพย์
โอ้ยก็ฟังเขาว่ามาง่ายดีไอ้เขาที่ว่าเนี่ยบอกตัวตนก็ไม่ได้หรอกนะไปนู่นนะก็มั่วใช่ไหมกันก็มั่วก็มั่วก็เท่านั้นเองนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของส่วนบุคคลแท้ๆนะครับ อะไรล่ะแต่สมองใช้ให้เห็นเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะก็สมองใช้เห็นผ่านตาก็เห็นได้ในตาโอเคไหมครับสมองใช้ให้เห็นแต่มันผ่านประสาทตาเพราะประสาทตากับสมองคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมโอเคไหมแล้วก็หวังว่าเป็นข้อยุตินะครับ แล้วพอครูบามาบันทึกจิตนี้จะหายไปจากโลกนี้ไหมเพราะได้เคลียร์กันแล้วก็แปลว่าครูบากับนางนอนใช่ไหม นางนอนหงายไหมไม่รู้ยุคสมัยนั้นก็คงจะอีกคนหนึ่งความคนหนึ่งหงายหรือเปล่าเออคิดมันอย่างนั้นเลย เนี่ยอีกคนหนึ่งความคนหนึ่งหงายทับกันอยู่หรือเปล่าเห็นไหมไม่รู้ถ้าตอบก็ต้องตอบอย่างนี้เราไม่รู้จะตอบไงอ่ะมันจะคุยกันรู้เรื่องไงใช่ไหมล่ะพอได้ไหมครับผมหน้าด้านตอบในรูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าตามความฝันที่เขานำทางมามันก็เป็นไปได้นะครับชาติที่แล้วทั้งความทั้งหงายใส่กันหรือเปล่าระหว่างนางนอนกับลุงกับครูบาที่ว่านจึงคุยกันรู้เรื่องโอเคไหมครับคำว่าชาติที่แล้วนี่ก็ถือแนวทางท่านเฉยความถูกต้องกันในต้องไปถามครูบาเองนะตรงนี้หาวิธีเจาะลึกถามเข้าไปครับผมก็เล่าให้ฟังตามนัยยะของผมนี่แหละเนาะๆๆเคยได้ยินแต่คำว่าวัตถุนิยมแต่มาวันนี้ได้ยินคำว่าจิตนิยมใช่ครับจิตมันจะขึ้นจิตสาบริสุทธิ์จะขึ้นช่องทางจิตอย่าคิดจะคิดว่าขึ้นยากขึ้นง่ายนะครับขึ้นยากมากนะครับนะเอาล่ะ ต่อมานี่จาก YouTube นะฮะคุณมลิวันชุมชายเหรอลุงหงอกคะตาทิพย์หูทิพย์ถ้าเรามีจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือมโนขึ้นเองนะครับ ถ้าถามผมตรงนี้ถ้าผมตอบท่านก็เดาผมว่าลุงหงอกเลยมีหูทิพย์ตาทิพย์แง่เนี่ยก็ขอพยายามคำว่าตาทิพย์ก่อนว่ามันต้องเห็นอะไรไม่ใช่ว่าการเห็นอันเดอร์แวร์หรือว่าเห็นในบ้านหลังนั้นว่ามีอยู่กี่คนนะครับว่าตาทิพย์ในนิยามจิตศาสตร์โอเคอ่ะก็ยังในนิยามของจิตศาสตร์นะคุณมะลินะตอบเลยนะครับว่าเริ่มต้นก่อนเลยจิตคือความสว่างก่อนจะต้องเห็นความสว่างในความมืดจะเห็นมากเห็นน้อยก็ต้องเห็นซะก่อนโอเคนะแล้วความสว่างมันจะไปไปเรื่อยมันจะสังเพราะมันสว่างน้อยก็คือมืดมากใช่ไหมครับดำมากไอ้ถ้ำเนี่ยมันมืด 100% ถ้าเราเห็นความสว่างเพียงน้อยนิดก็แปลว่าจิตคือความสว่างจิตมันเริ่มต้นสว่างแต่ความมืดยังเยอะอยู่สมมติว่ามืดอยู่เอา 95% สว่างแค่ 5% เนื้อจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้พอเวลาพัฒนาไปเรื่อยมันก็สว่างขึ้นไปจาก5มันก็เป็น 10% อย่างนี้นะฮะใช่นะจาก10ก็เป็น20เป็น50เป็น80เป็น90นี่นะนั่นนะถ้าหากว่าจิตมันอยู่ในเกณฑ์สมมุตินะฮะต่ำกว่า 50% มันก็จะไปเห็นไอ้เรื่องของที่บอกว่าไอ้อันเดอร์แวร์ชาวบ้านลั่นถิ่นนั่นนะครับนะมันจะไปเห็นในส่วนนั้นแต่มันไม่คงที่ของเส้นคงวาเพราะมันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์โอเคนะครับทีนี้พอเวลาพัฒนาไปอย่าลืมเห็นได้ที่ตาอย่างเดียวทีนี้เพราะจิตความสว่างเห็นได้ในตาใช่ไหมตาแล้วมันจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสุดท้ายมันเห็นแสงเห็นสีใดๆกันมันจะไปกันเยอะมากมากเรื่องสีย่ากที่จะวินิจฉัยให้ทราบไหมนะยากมากเพราะไม่รู้จะเอาข้อไหนมาวินิจฉัยมันไม่ใช่ที่จะเป็นบทเรียนที่มันมีตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกมันใช่ผิดก็คือผิดพลาดคือพลาดครั้งเดียวนั่นแหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะวินิจฉัยผิดก็คือผิดพลาดก็คือพลาดไม่มีการแก้ตัวโอเคไหมครับยกเว้นจะมีบุญแสนบุญมหาบุญมันที่จะโอกาสผิดพลาดจะไม่มีนี่มันก็ไต่ตามเรื่องของวาระจิตวาระธรรมของแต่ละบุคคลที่ขึ้นไปก็จะบอกว่าความสว่างมากสว่างมากสว่างมากโอเคไหมครับก็จะเห็น
ยิ่งสว่างมากเท่าใดนะไอการมองเห็นสิ่งข้างๆจะน้อยลงน้อยลงเนี่ยเห็นไหมไอตรงนี้นะมันก็ยิ่งฝืนความรู้สึกที่เรามองไปในตาเปล่าๆเนี่ยนะยิ่งสว่างมากแต่ยิ่งมองเห็นสิ่งยิ่งอะไรยิ่งมองเห็นสิ่งเกะขวางมากเท่ากับเท่านั้นนี่ทางโลกแต่ทางธรรมนะฮะยิ่งสว่างเท่าใดยิ่งมองเห็นสิ่งเกะกะขีดขวางน้อยลงมันจะกลับกันทางธรรมกับทางโลกมันจะกลับกันคนละขั้วคนละข้างกรุณาพิจารณาให้ดีๆนะครับถามว่าแต่นะหูทิพย์ถ้าเรามีจะรู้ได้ไงเนี่ยถ้ามันมีมันจะรู้ของมันเองโอเคไหมถ้ามีถ้าได้จริงมันจะรู้ของมันเองแน่มั้ยมันจะมีคำตอบในทีของมันเองครับไอ้ที่มันไม่มีไม่ได้เนี่ยจะให้ใครมาตอบแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาฮะอย่างนั้นเสร็จก็จะมาแชร์กันนะระหว่างท่านกับลุงหงอกเนาะท่านอยู่ในหน้าจอเนี่ยกับลุงหงอกก็มาแชร์กันอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเชื่อลุงหงอกไม่ได้ลุงหงอกก็ลุงหงอกให้เราไว้อย่ามาเชื่อนะก็เล่าให้ฟังกันเป็นคุ้งเป็นแควมาเงี้ยครับนานานะเอาละหวังว่าคงจะตอบแล้วนะคุณมริวันนะครับอีกทีก็ได้ครับลุงหงอกคาตาทิพย์หูทิพย์ถ้าเรามีจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือไม่จริงอธิบายเอาทีถ้ามันไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็มีแต่มันมีไม่จริงแท้โอเคนะมันเห็นภาพนู่นเนี่ยเห็นจริงแต่ถ้าของแท้ปุ๊บมันจะเลยการเห็นเลยการเห็นของแท้จริงแท้บริสุทธิ์เลยจะเลยการเห็นก็จะกลายเป็นใสไปโอเคไหมครับตรงจุดเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ 100% อย่างเงี้ยโอเคไหมครับบริสุทธิ์สะอาดก็ต้องบอกว่าเกิน100สะอาด 100% ตัวเกินคือตัวบริสุทธิ์เห็นไหมได้ไหมครับก็ฟังภาษาให้มันต่อให้ผมจะพูดภาษาในการต่อเติมให้นะครับคุณแก้วตากำลังฟังและแชร์เพื่อนๆในไลน์เขาบอกว่าให้ฟังเรื่องมหัศจรรย์บอกเขาว่าให้ฟังเรื่องมหัศจรรย์อ๋อไปบอกเพื่อนให้ฟังเรื่องมหัศจรรย์โอเคอ่ะก็ดีไปถ้าคิดว่าจับทางลุงออกได้ถ้าคิดว่ามหัศจรรย์ก็ฟังกันไปดูกันไปผมบอกว่ามันไม่ใช่มหัศจรรย์ผมบอกว่ามันเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาติเขาจัดสรรนะฮะย้ำไม่ใช่ธรรมะจัดสรรนะต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมะหน่อยนะครับเพราะ ทั่วไปก็มักจะคุ้นเคยกันธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะเห็นไหมครับใครเป็นคนเผยแพร่ตรงนี้มากที่สุดคือท่านพุทธทาสต่อมาท่านบอกธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะสองคำนี้เป็นวาทกรรมของท่านพุทธทาสหรือก่อนนั้นยังมีหรือเปล่าเจียอาจารย์นะครับก็คงจะบอกต่อกันมาธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมะส่วนทางฝ่ายผมบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดทำไมมันถึงไม่เหมือนกันเพราะหลักธรรมคำสอนมันคือภาษาใช่ไหมครับจะใช้ภาษาเนียนขนาดนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ภาษาแบบธรรมชาติได้ลงตัวเหมือนธรรมชาติเป๊ะ 100% ผมเลยใช้คำว่าใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดโอเคไหมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโอเคนะจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าหากว่าเป็นการให้เปอร์เซ็นต์ธรรมชาติมีอยู่ 100% หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามีถึง 99% หรือ 99.5% ประมาณนั้นนะครับโอเคนะมองเห็นตัวเลขนะมันใกล้เคียงกันมากนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจธรรมชาติล้วนๆแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วหลักธรรมคำสอนประมาณนั้นนะครับก็รู้แล้วสนใจแล้วก็หนาอ้างถึงอ้างอิงนิดหน่อยก็พอหอมปากหอมพอที่จะยึดโยงไปได้ประมาณนั้นนะครับไม่รู้ผมสรุปผมเองผมสรุปไปเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนท่านใดจะสรุปเรื่องอื่นก็ไม่ว่าอะไรกันก็นานาทัศนะกันไปดีไหมตาทิพย์ที่ยังไม่ใสถือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้ไหมครับตอบว่าไม่ได้นะครับ ทิพย์ยังไม่ใสถือว่ายังไม่ได้นะครับถ้าใสปุ๊บเนี่ยฮะมันอยู่ในเกณฑ์ของพระอนาคามีนะครับอนาคามีผมเรียกว่าพระหันดอนนอนแบกกับดินนะครับมันยังตาทิพย์ว่าสว่างถึง99%
ประมาณนั้นนะครับเหลือเฮือกสุดท้ายสมมติว่าอีก2นาทีจะหยุดหายใจแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะไปรู้ตรงนั้นน่ะหรือว่าอีก1นาทีจะหยุดหายใจแล้วหัวใจจะหยุดทำงานแล้วนั่นนะมันจะพลิกขั้วไปเป็นใสเลยครับจึงเรียกกันว่าพระอนาคามีก็คือผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วหรือเป็นชาติสุดท้ายมันก็ไม่ผิดใช่มั้ยก็ไม่มาเกิดแล้วมันก็ชาติสุดท้ายแล้ววะพระอนาคามีส่วนอรหันต์ก็เดินดินก็เป็นชาติสุดท้ายรู้มันแต่อายุตนนี้เขาได้หมดแล้วสมมติว่าเขาได้อายุ20ปีเขาก็รู้ตั้งแต่20ปีครับนะพระอรหันต์จะรู้ก่อนที่จะลมหายใจจะหยุดหรือหัวใจจะหยุดทำงานเขาจะรู้ก่อนแปลว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงโอเคไหมปฏิบัติหน้าที่ของพระอรหันต์เข้าไปนะเพราะฉะนั้นผมก็พยายามบอกนะหลายคนก็อรหันต์ใช่ไหมผมบอกถ้ามีบอกขอเตะตัดขาทีว่าเห็นไหมมันไม่มีถึงพูดได้เงี้ยถ้ามีจะพูดได้หน่อยใกล้เคียงพระอรหันต์ไหมก็เป็นไปได้ไงนะในระดับที่อะไรโสดาสกทาอนาอย่างเงี้ยมีคนก็บอกไม่ใช่เหรอว่าหลวงปู่บาบุญชุ่มเนี่ยมีใครบอกลูกศิษย์ลูกหาใกล้เคียงมั้งพูดคำว่าชาตินี้มาบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์นี่เห็นไหมแล้วจะเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปประมาณนั้นนะครับแปลว่าชาตินี้ยังอยู่ในกรอบของพระโพธิสัตว์อยู่แปลว่าต่ำกว่าพระอนาคามีนะครับถ้าเป็นการขีดเส้นนะเส้นสูงสุดคือพระอนาคามีพลิกขั้วปุ๊บจิตบริสุทธิ์คือใสเลยนะอรหันต์นอนแบกเลยคือไปไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วพระโพธิสัตว์ต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเนี้ยพระบริษัทหมายเลขหนึ่งนะที่ว่าเนี่ยโอเคมั้ยหมายหนึ่งแปลว่าแถวแรกแถวหนึ่งนะตัวหนึ่งอย่างเช่นพออนุมานได้ไหมระหว่างเช่นพระแม่กวนอิมอย่างเงี้ยนั่นนะพระโพธิสัตว์เกิดอีกครั้งไปก็พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปว่าไปก็รออีก 2,000 กว่าปีสิครับถ้าหากว่าตามคำสอนนั่นคือมีพระนามว่าพระศรีอริยะเมธไรในพัทรกับนี้นะอย่าไปไกลเกิดอีกทุกอีกก็แล้วกันเอาเป็นชาติสุดท้ายวันพรุ่งนี้ดีมาเดินนี่ไม่ดีก่อนเลยจงใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวทางผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยอย่าไปรออย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าเห็นไหมชาติเนี่ยได้แต่เท่านั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับทุกคนในชาตินี้แหละครับนะในวันนี้เวลานี้แหละครับก็ตายตามจิตสิครับทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์มันก็ได้ของมันแล้วเห็นไหมครับจิตมันคืออะไรต้องถอยหลังมาผมก็พยายามบอกจิตคือความสว่างเด้อพิปนาญาติโกโหติกาเอ๋ยอย่าได้แต่ภาษาที่ผ่านมาก็รู้แต่ภาษาพอเอาเข้าจริงแล้วก็จิตแล้วก็ใจแล้วก็ใจแล้วก็จิตอย่างไรครับผมก็ฟังมาเยอะนะบอกแก่จิตแก่เจอแล้วพวกนี้นะครับยังแยกใจแยกจิตออกจากขาดกันให้สะบั้นยังไม่ได้เลยจะไปได้ต่อเติมได้ไงเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้เรื่องจิตยังไงเรื่องใจแบบไหนก็ถือโอกาสกันแล้วกัน YouTube อร่อยทีวีเด็ดเกาะเอาเองก็แล้วกันเกาะติดเอาเองก็แล้วกันเนาะนะเอาล่ะสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายในการที่ยังไม่ใช่เป็นสุดท้ายเป็นคำถามนะเนี่ยนะมีใครอีกตาทิพย์ที่ยังไม่ใสถือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้ไหมครับตอบว่าไม่ได้นะครับตาทิพย์มันก็อยู่ในความสว่าง 90% 95% ที่ผมพูดตอนต้นนะครับถ้าหากว่ามัน 100% ก็ใสแล้วตรงนั้นนะตรงนั้นก็มันเป็นจิตบริสุทธิ์ไปแล้วนะครับมันจะไปรู้เรื่องไหนๆนู่นนะนอกโลกจักรวาลนู่นนะแกลเล็กซ่งลบซี่ไปนู่นมันเกินโลกไปแล้วตรงนั้นนะเข้าใจไหมตาที่เป็นมันเกินโลกไปแล้วถ้ามันบริสุทธิ์เนาะแต่ถ้าหากว่ายังไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในวัฏฏะอยู่ก็มาเห็นพวก
นวนางนอนนางเนินที่ว่านยังอยู่ในยังอยู่ในวัฏฏะอยู่ทำนองเนี้ยครับก็ดีก็ต้องมีพวกนี้มีแน่นอนนะฮะมีเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักสิ่งนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยักหน้ารับว่ามีมันก็จบแล้วเถอะสิ่งที่มองไม่เห็นมีไหมอย่างนี้ดีกว่าอากาศเนี่ยมีมองเห็นไหมใช่ไหมสิ่งที่มันบริสุทธิ์มันเล็กกว่าอากาศมันอยู่ในนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมมันไปนู่นไอตัวบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจน้อยคนในเมืองก็ใช่ไหมเรื่องพวกนี้คนที่เรียนหนังสือหนังหามาก็รู้จักมันชัดน้อยจำในตัวหนังสือเข้ามาเสร็จก็เชื่อเขาหมดทางด้านตะวันตกนะเชื่อหมดก็แย่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ว่าเนี่ยเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เจอไหมธรรมชาติล้วนๆเลยแหละครับใช่ไหมทางด้านครูบาก็ธรรมชาติของจิตของท่านนะครับหรือจะว่าไงจะเนี่ยนะ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 ก็เท่านั้นเองความสามารถที่ออกไปคือธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมก็แค่นั้นเองส่วนไฟฉายที่นำติดตัวมันของธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไฟฉายที่ใส่เข้าไปมันไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดคลื่นหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรถ่ายภาพในความมืดเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้ว นะเสียงจิตบริสุทธิ์จะได้ยินอากาลิโกหรือเปล่าครับ ถ้าจิตบริสุทธิ์เนี่ยผมว่านะไอเรื่องของบริสุทธิ์ทั้งหมดผมว่าเหนืออื่นใดก็คือหูทิพย์นะครับตาทิพย์เนี่ยยังไม่ใช่ทางไหนตาทิพย์มันเป็นต้นทางเพราะถือว่าอะไรก็เรียกพระอรหันต์เบื้องต้นปัญญาวิมุตติเนี่ยได้ตาทิพย์แล้วใช่ไหมพระอรหันต์ขั้นไปก็คือได้อะไรได้นะเจโตวิมุตติได้หูทิพย์ได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์แหละแล้วก็เพิ่มมาด้วยรู้ความนึกความคิดของมนุษย์สัตว์ใช่ไหมเพราะเวลาตาที่มันเห็นหมดในโลกมันเป็นเรดาร์เลยโอเคนะที่เห็นหมด ของลับลับไม่มีในโลกใครจะทำได้ที่นี่ของลับมันมีกันทุกคนแต่ความลับไม่มีในโลกหรอกโยมสุดท้ายก็มีแล้วไม่หลอกสุดท้ายของสุดท้ายมีแต่ความว่างนะคือตรงนั้นเองนะครับสุดท้ายของสุดท้ายรู้สิภาษาผมซ้อนภาษาให้ครับอีกทีหนึ่งเสียงจิตบริสุทธิ์จะได้ยินอากาลิโกหรือเปล่าอากาลิโกนี่นะฮะพูดว่าเดี๋ยวอากาลิโกนี่มันต้องไม่มีเสียงไม่มีทั้งกลิ่นไม่มีทั้งรสเนี่ยใช่ไหมอากาลิโกมันเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเสียงก็ไม่มีแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีอะไรความรู้สึกก็จะไม่มีต่างจะมันผ่านความรู้สึกไปเรียบร้อยนะที่ว่านี่จนกระทั่งรู้สึกมันความรู้สึกมันหายแวบไปนะฮะนั่นนะครับฮะพระอนาคามีต้องตายอีกหรือเปล่าไม่ครับพระอนาคามีช้าช้าลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ขั้วแล้วไม่เกิดแล้วนะลมหายใจเฮือกท้ายก็ติดตามลมหายใจไงเวลาเขาจะตามลมหายใจก็จะคอยลมหายใจในตลอดเวลาพินิจพิจารณาลมหายใจเพราะฉะนั้นนาทีสุดท้ายเงยจันทร์มันจะเขาจะรู้ของเขาเองแต่มันมาบอกใครไม่ได้นะมันปิดปากนะมันใครไม่ได้ก็รู้เฉพาะตรงนั้นไปนะโอเคนะดูพฤติกรรมก่อนที่เขาจะตายใช่ครับเนี่ยเขามีความสามารถอะไรเขาทำอะไรบ้างประโยชน์ตนประโยชน์เป็นหลักนะครับประโยชน์อื่น 80% ประโยชน์ตัวเองแค่ 20% เนี่ยประโยชน์คนอื่น 90% ประโยชน์ตนแค่ 10% อย่างเงี้ยนะคนมีพวกนี้ประโยชน์ตนเขายิ่งน้อยเขาถือว่าอันที่จะอยู่ก็กันแดดฝนหน่อยก็หนุ่มก็กันหนาวหน่อยนะป้าก็ขอให้มีกินทุกมื้อหน่อยเขาก็มีแค่นั้นเองก็ไม่เอาได้มากกว่านั้น
คนมีสิ่งนี้นะสุดท้ายก็แปลว่า 2% 5% ก็มันแค่เลี้ยงสังขารเนี่ยนะสังขารมีอะไรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมีแล้วนะว่าธรรมชาติเขารักษาแล้วว่าต้องอาศัยยารักษาโรคทีนี้ก็ต้องตั้งอะไรครูบาชุ่มใช่ครับใช่ไหมฮะดูสิว่าท่านใช้ยารักษาโรคไหมใช้เคมีแล้วถ้าหาว่าใช้เคมีแล้วท่านอยู่ผมก็ไม่ยอมทีเดียวพวกนี้มันจะรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับโรคไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มาเบียดเบียนนี่คือคำตอบสุดท้ายแหละจำไม่หน่อยก็ดีครับนะครับจำไม่หน่อยนะครับจิตรักษากายไงสุดท้ายคือได้จิตรักษากายจิตที่บริสุทธิ์ก็รักษากายให้สะอาดและบริสุทธิ์จะมีอายุยืดยาวยืนนานต่อไปใช่ไหมฮะโอเคนะค่อยๆดูนั่งพูดอยู่นี่เหลือกี่ปีก็ไม่รู้ที่ว่านะอ้าวคุณจันนะครับหนูพอแล้วชาตินี้หนูขอเป็นชาติสุดท้ายค่ะลุงหงอกขอบคุณมากค่ะฟังเนี่ยการแหมถ้าพูดเนี่ยกับมึงกับจะชี้พวงให้กระรอกนะครับยังไงเนี่ยเจ้าชายสุทธาต้องผ่านกระบวนการของธรรมชาติต้องผลิตมนุษย์ได้หนึ่งคนได้ไงกระบวนการธรรมชาติโอเคครับไอ้นะถ้าผมชนนี้ก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกเลยนะคือมันต้องรู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดนะนะทั้งภายนอกตัวเราและภายในเราจบวิชาธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จบวิชาธรรมชาติยังไม่พอต้องมาสอนมนุษย์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจสิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติผมจะเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมโอเคแต่พระพุทธเจ้าในรูปแบบพระประเดชค้นพบไปวนๆบอกชาวโลกถามว่ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมท่านปรากฏตัวพระอรหันต์ต้องทำประโยชน์ต้องปรากฏตัวพระอรหันต์พุทธปัจเจกทำประโยชน์แล้วเป็นไปทำไมพระอรหันต์เนี่ยก็ย้อนแย้งใช่ไหมถ้ามีในคำสอนก็รับได้นะจริงๆเนี่ยถ้ามีมันต้องเป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ตัดช่องน้อยแต่ไปทัวพอตัวทำแมวใช่ไหมมันประโยชน์มากมายมหาศาลคนที่อะไรพัฒนาตนถึงขั้นพระอรหันต์ประโยชน์มากมายมหาศาลกับมนุษยชาติกับสัตว์โลกกับอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลและไปทำประโยชน์แล้วเป็นมาทำไมทั้งนั้นผมบอกโอ้ฮะคำสอนมีก็แล้วใช่ไหมฮะเอาปัญญาวิมุตติเจตวิมุตติแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นสารณะกันแล้วกันเห็นไหมครับมันน่าจะเจ๋งมากกว่าโอเคไหมพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามีอยู่ที่ไหนเอาไหมซูเปอร์บีอิงเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คำเป็นทุกอย่างทุกที่มีใครมาถามผมเนี่ยนะประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วนะครับเนี่ยนะมันต้องมากกว่า23ปีแล้วเนี่ยวันนั้นนะที่เกียรกายมีเขาถามบอกว่าอาจารย์ใครสอนใกล้สอนถามจริงเถอะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ถามผมนะผมจะรู้ได้ง่ายผมเกิดไม่ทันข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าผมถามถ้าผมตอบว่ามีจริงนะคุณก็ถามยัดผมอีกอะอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าไม่ต้องถามก็บอกมีจริงแน่นอน 100% หากแล้วอยู่ที่ไหนมาเจอคำถามอยู่ทุกที่เป็นทุกนี่คือคำตอบผมเมื่อประมาณ24-25ปีแล้วนะนะชัดเลยนะชัดมากไม่รู้หรอกผมตาตอบนี่ก็ไม่รู้ยุคสมัยนั้นนะนะมันพอแล้วก็แล้วกันเป็นอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งที่แคบก็คือระดับนิวเคลียสคือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละว่าทำไมมีนะฮ
ใครเห็นพลังงานบริสุทธิ์จับพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ขึ้นอยู่ในตัวทุกท่านนั่นแหละอยู่ทุกในตัวท่านนั่นแหละใช่ไหมอยู่บ้านอยู่ต้นไม้อยู่อินทราอยู่ที่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าผมตอบฉันจะบอกว่าธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งกันพระเจ้าก็อยู่ในตัวท่านคนไหนยึดพระศาสนาก็อยู่ในตัวท่านหาพระเจ้าที่ไหนอีกเจอที่ตัวเราซะจึงจะไปเจอนอกต่างหากโอเคไหมมันต้องรู้ในตัวเราซะก่อนจึงจะรู้นอกตัวเรานะครับส่วนมากก็พยายามแสวงหานอกตัวเรามันก็ไม่เคยจวดตัวเราสักทีหนึ่งทีเดียวแล้วก็มันจะหมุนเคว้งเลยโอเคไหมทุกอย่างต้องรู้จากตัวเราเองครับทุกเรื่องในเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ทุกท่านมีสิทธิโดยชอบโดยซ้ำโดยซ้ำรู้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมเอาละผู้ฟังเป็นผู้ได้รับขอบคุณครับคุณลุงและทีมทุกท่านโอเคก็แปลว่าแสดงเห็นนิบาสแปลว่าไล่ผมลงนะใช่ไหมเนี่ยสามทุ่มจะยี่จะครึ่งโอเคครับทั้งหมดวันนี้44ชีวิตนะอยู่หน้าจอที่กดมาให้ความนึกว่าต่างๆมาคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอด้วยกันเนี่ยคงจะ หลายหมื่นนะเนาะ20,000อาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าคนที่มากกว่านั้นคนที่แสดงเข้ามาก็พูดว่าเป็นสมาชิกอ่ะเป็นเบอร์ก็ประมาณสัก20,000อัพนิดหน่อยนะตอนนี้นะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่าติดตามก็ยังคงมีถ้ากลับเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านหรือเปล่าไม่ทราบผมไม่ทราบครับที่จะทราบก็คือเราอยู่หน้าจอด้วยกันนี่ครับมีแต่แล้วเท่านั้นนะครับ20,000 กว่าคนคนไหนจะมาเข้าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็มากดเลยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ๊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 งพอเวลาลงโผล่หน้าคนจะมาบอกท่านเองนะครับดูไม่ดูมีเวลาก็ดูไม่มีเวลาก็ไม่ดูแต่ที่แน่อยู่ใน YouTube หมดนะโอเคนะบ้านเราทีวีโอเคนะครับก็ค้นหากันได้สบายสบายมากเอาละก็หวังว่าตกข่าวนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับ43-44ชีวิตก็หวังว่าสรุปนิดนึงก็แล้วกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น13ชีวิตนั้นผมก็บอกว่าเป็นปริศนธรรมแล้วปริศนธรรมที่ว่านี้ได้ถูกเปิดเผยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือบ่งชี้ให้รู้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมฐานะพระสงฆ์ก็เหมือนกับมาหยุดมาบอกให้รู้ว่าตาทิพย์มีจริงนะต่างคำสอนส่วนทางด้านฝ่ายผมก็ดูเหมือนว่าจะย้ำเสมอว่ามีแน่นอน 100% ก็ต่างหากตาทิพย์โอเคไหมครับทิพย์แบบไหน 100% ก็เป็นความใสยังไม่ถึง 100% ก็ยังเป็นความขุ่นก็ยังไปมองเห็นภาพนั้นอยู่ก็แปลว่ายังเห็นในส่วนที่เป็นโลกีวิสัยอยู่โอเคไหมครับแต่มันอยู่ในมิติทางจิตนะโลกีวิสัยก็คือในเรื่องของทางด้านอรูปพรหมประมาณนั้นครับใช่ไหมหรือว่ารูปพรหมเพราะนั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์พวกนั้นนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้มันจะทำให้ชุ่มใจอุ่นใจนะฮะก็ขอได้โปรดอย่าสรุปว่าลุงออกเป็นผู้มาเฉลยกับสิ่งเหล่านี้อย่าสรุปชั้นนั้นนะครับเพียงแต่บอกว่าเรารู้กันแล้วก็มาแชร์กันเพิ่มทักษะให้กับกันและกันด้วยต่อยอดแห่งปัญญาในเรื่องของจิตนิยมไปด้วยกันเพราะมันยังไงก็ถึงยุคจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตและจิตนิยมจะขึ้นในโลกใบนี้นะครับซึ่งจะต้องมาทำหน้าที่ทั้งใดๆล่ะทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมนั่นแหละโอเคไหมแล้วก็ต้องมาพัฒนาใจกันพัฒนาจิตกันก็คือเรื่องราวของมนุษย์การที่จะพัฒนาใจพัฒนาจิตได้ต้องทำให้กายแข็งแรงซะก่อนนะก็แปลว่าร่างกายต้องแข็งแรงต้องปราศจากสิ่งขุ่นมัวทั้งหมดผมจะรวบรวมไว้สองคำนะครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเองตีแตกตัดตกทั้งหมดผมจะพูดอยู่สองคำนะฮะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต้องคลีนเคลียร์ทิ้งที่มันไม่บริสุทธิ์ก่อนจึงจะเจอบริสุทธิ์ครับผมก็คือจิตขุ่นมัวก็จิตไม่บริสุทธิ์มันยังเป็นความสว่างถ้าจิตบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะใสทันทีใช่ไหมแปลว่าได้คลีนเคลียร์จิตให้สะอาดบริสุทธิ์จึงจะกลายเป็นใสตรงนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้คำไหนดี
เหตุการณ์ครั้งนี้บ้านเมืองเรานั้นจะเป็นคำตอบทางด้านธรรมชาตินะธรรมชาติเป็นคำถามแล้วก็จิตศาสตร์เป็นคำตอบประมาณนั้นหรือไม่ประการใดท่านก็ช่างใจด้วยนะครับอย่ามาเชื่อลุงออกจนกระทั่งไม่มีปี่ไม่มีครุยไม่มีจุดยืนของตัวเองนี้ก็ใช้ไม่ได้และลุงออกก็ไม่สนนี่เป็นเช่นนั้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็อยากจะให้ท่านได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นกายใจจิตนี่เน้นย้ำเหลือเกินนะครับถ้ามาถึงพลังงานก็บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตามที่ว่านี้ถ้าเป็นจิตก็จิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะเป็นข้อยุติในวันนี้ก็แล้วกันเนาะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญดับตาชัยมีความแม้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกให้จะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอเด้อแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการดูแลทรัพย์สินของคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกลวงไปอย่าให้ใครมาตั้งชื่อโรคเราแล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายกับพวกนั้นนะงั้นเงินหามาได้ตลอดชีวิตหายหมดนะครับล่าสุดวันก่อนนี้นะพอได้หมดไป10ล้านนะครับประมาณ8ล้าน10ล้านคงจะพอ10ล้านที่บอกว่าหัวใจไปผ่าตัดใบพกใบพาดนะนี่เข้าเดือนที่2ครึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก็8ล้านไปเรียบร้อยด้วยจ้าคนนี้ก็มีสตังค์ก็ปล่อยเขาใช้กันไปตรงนั้นเราไม่มีสตังค์ก็เล่าสู่กันฟังตามเกิดตามมีที่ว่านี่นะครับหลีกเลี่ยงไปก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับเรื่องของเคมีนะครับเป็นโทษทั้งหมดแล้วจ้านะครับแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินคันที่หามาได้ไม่ให้ใครมาหลอกมาลวงเอาเรื่องสุขภาพมาหลอกมาลวงเอาเงินทองที่หามาได้ตลอดชีวิตดูสิครับหมดไป8ล้าน10ล้านมันจะขนาดไหนนะครับแค่หัวใจบายพาสหน่อยเดียวโอเคไหมยืนจุดนี้ให้ได้ใช้สุขภาพทางจิตรักษากายให้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการประหยัดเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับนอกจากจะปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของคันตัวเองแล้วก็ดูแลหมู่มวลบริวารญาติมิตรทั้งหลายทั้งหมดทั้งนั้นปวงด้วยนะครับแต่จะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรพญาช้างเผือกรวมทั้งพญาคุดขอให้ติดสอยให้ตามท่านที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามีนอเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม